เพื่อตอบสนองข้อริเริ่มการพัฒนาระดับโลกและวาระ2030ของสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาแบบยืนยงกระทรวงศึกษาธิการจีนคณะกรรมการแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและรัฐบาลประชาชนเทศบาลนครเทียนจินร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมการพัฒนาอาชีวศึกษาและวิสาการระดับโลกในวันที่22พฤศจิกายน2024ที่นครเทียนจินด้วยการพัฒนาแบบเชิงลึกของการปฏิรูปเทคโนโลยีและการหั่นเป็นอุตสาหกรรมความต้องการบุคลากรที่มีความชำนาญในทั่วโลกยังสืบต่อเพิ่มขึ้นและความสำคัญของการศึกษาอาชีวศึกษาแม้ได้รับความเอาใจใส่หลายขึ้นวาระการพัฒนาแบบยืนยงขององค์การสหประชาชาติปี2030กำหนดเอาการศึกษาอาชีวศึกษาเป็นภาคส่วนที่สำคัญองค์การจัดตั้งสากลและภาคพื้นองค์การแห่งงานสากลองค์การร่วมมือเศรษฐกิจและการพัฒนาได้ตั้งหน้าสุ่มใส่ช่วยเหลือการพัฒนาอาชีวศึกษาอย่างจริงจังของบรรดาประเทศในทั่วโลกเพื่อเพิ่มทวีการสนับสนุนและการลงทุนด้านอาชีวศึกษาต่อสภาพการใหม่และการเปลี่ยนแปลงใหม่ของความต้องการบุคลากรที่มีความชำนาญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกองประชุมครั้งนี้ได้ปรึกษาหารือในหลายหัวข้อต่างๆเช่นนวัตกรรมสร้างพลังแห่งอนาคตสร้างแสงสว่างให้แก่ชีวิตใหม่การเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมและการศึกษาการพัฒนาแบบยืนยงพัฒนาสีมือแห่งงานพัฒนาครูและการแสวงหาความรู้แบบบ่มีวันสิ้นสุดซึ่งได้ดึงดูดตัวแทน 1,000 กว่าคนที่มาจาก80ประเทศและผู้ต่างหน้าจากองค์การสากลองค์การอาชีวศึกษาแห่งชาติและสมาคมอุตสาหกรรมบริษัทที่มีชื่อเสียงสถาบันค้นคว้าและวิทยาลัยวิชาชีพจากทั่วโลกเข้าร่วมกองประชุมได้แบ่งปันปัญหานโยบายล่าสุดและประสบการณ์ที่มีประสิทธิผลด้านการศึกษาวิชาชีพจากบรรดาประเทศต่างๆสร้างกลไกและรูปแบบที่มีประสิทธิผลสำหรับการแลกเปลี่ยนและการร่วมมือด้านการศึกษาอาชีวศึกษารวมไปถึงการเก็บกำภูมิปัญญาและความเข้มแข็งด้านการศึกษาโดยเฉพาะวิชาชีพของบรรดาประเทศต่างๆในทั่วโลกเพื่อแสดงให้เห็นประสบการณ์และผลสำเร็จของตนพร้อมทั้งได้ร่วมกันค้นคว้าเส้นทางการพัฒนาวิชาชีพแบบสร้างสรรค์สุขยู่การแลกเปลี่ยนสากลการร่วมมือด้านการศึกษาวิชาชีพและประกอบส่วนเพื่อการบรรลุเป้าหมายพัฒนาแบบยืนยงของสหประชาชาติ